จับสัญญาณการเมืองไทยเชื่อมสมการเศรษฐกิจโยงความเชื่อมั่นผ่านการเดินเกมลึกของอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังเข้าพรรคเพื่อไทยในรอบ17ปีเมื่อวันที่26มีนาคม2567และล่าสุดสงกรานต์นี้ก็มีแพลนขึ้นไปเชียงใหม่อีกครั้งโดยมีเป้าหมายคือไปทำบุญสำนักข่าว INN คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงการเดินสายของอดีตนายกทักษิณโดยเฉพาะการเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรได้ชี้ให้เห็น3เป้าหมายใหญ่ของการเดินทางในครั้งนี้คือ1เพื่อให้พรรคเพื่อไทยมีเอกภาพมากขึ้น2ต้องการเห็นพัฒนาการของพรรคหลังจากไม่ได้กลับมา 17-18 ปีและ3ไปวางยุทธศาสตร์ให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะการจัดโผครม.ที่จะมีการปรับในเร็ววันนี้การที่คนทักษิณไปพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าในพรรคก็ยังมีคนซึ่งยังเคารพนับถือคุณทักษิณอยู่นะครับคุณทักษิณก็ยังคงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณไปพรรคเพื่อไทยตรงนี้แต่ประการแรกเลยก็คือเพื่อที่จะทำให้เกิดเรื่องของความเป็นเอกภาพในพรรคที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนพรรคต่างๆจากนี้ใต้การนำของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับก็จะได้มีความราบรื่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอกภาพในการสั่งการต่างๆนะที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับประการที่สองนะคุณทักษิณก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมเยียนนะครับพรรคซึ่งคุณทักษิณเคยตั้งขึ้นมานะในอดีตก็คือพรรคไทยรักไทยนะต่อมาแม้ว่าจะเป็นพลังประชาชนแม้ว่าจะเป็นเพื่อไทยแต่ว่าต้นกำเนิดรากฐานก็ยังคงมาจากไทยรักไทยแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้กลับมาเป็นระยะเวลา 17-18 ปีแล้วนะครับสำหรับที่พักนะครับก็คงอยากจะกลับไปเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าต่างๆด้วยนะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าการไปวางยุทธศาสตร์นะครับของคุณทักษิณในการพบปะกับผู้คนทั้งในระดับแกนนำของพักนะครับทั้งส.ส.แต่ละพื้นที่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการวางยุทธศาสตร์ต่างๆในการเดินหน้าต่อหลังจากนี้นะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการให้คำแนะนำปรึกษานะหรือแม้ทั้งการจัดตำแหน่งแห่งที่นะครับต่างๆในโผครม.ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่นานนี้ก็เป็นไปได้ที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและเมื่อถามรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรว่าการปรากฏตัวของอดีตนายกทักษิณและพรรคเพื่อไทยบ่อยขึ้นจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจความเชื่อมั่นหรือไม่คำตอบที่ได้น่าสนใจผมว่าด้านเศรษฐกิจจะมีความเชื่อมั่นกับรัฐบาลที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าความชัดเจนในเรื่องเอกภาพของพรรคแกนหลักคือพรรคเพื่อไทยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจก็จะตามมาครับนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรยังได้ให้ข้อแนะนำถึงแนวทางการทำการเมืองของอดีตนายกทักษิณในนามของพรรคเพื่อไทยด้วยว่าควรที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อป้องกันคำครหาว่าครอบงำพรรคเพราะท้ายที่สุดอาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ในอนาคตวันนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าการเข้ามาคุณทักษิณนั้นสามารถทำได้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิทางการเมืองคุณทักษิณแล้วก็การจะเข้ามาพบปะผู้คนอะไรต่างๆนั้นก็สามารถที่จะทำได้ให้คำแนะนำปรึกษาอะไรได้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าให้ไปเข้าเงื่อนไขนะครับตามกฎหมายพรรคการเมืองในเรื่องว่าบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของพรรคซึ่งโทษนั้นจะนำไปสู่การยุบพรรคเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีคนหยิบจับเอาประเด็นเหล่านี้ไปร้องนะฮะต่างๆหรือไม่นะซึ่งถ้าจะแนะนำเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้นะครับคุณทักษิณน่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคไปเลยจะได้ป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเรื่องของกระบวนการในการที่จะถูกหยิบจับไปใช้เป็นประเด็นการเมืองครับจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาการวางยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยรวมถึงการเดินสายพบปะประชาชนของอดีตนายกทักษิณอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับทุกความเคลื่อนไหวซึ่งล้อไปกับนโยบายด้านเศรษฐกิจย่อมหมายถึงคะแนนนิยมที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเอง